งดแอร์ดรอปครับลุงโอ้เซ็งลุงไปคุยกับทีพาไปคุยกับทีซีหน่อยได้ไหมครับฮะลุงเมื่อกี้ทีซีเขาเรื่องกิจกรรมลุงเราพลาดแล้วอธิบายให้ลุงดีแฟงมึงไปฟังอ่ะเมื่อกี้ติดคุกลุงทีหัวกันนะครับและเขาไอเราตีหกคนตายปุ๊บเราโดน BBC สอนอะไรนี้เลสมันสอน BBC ทีหนึ่งแล้วเราไม่ตีเลสฮะใช่ครับแล้วมันยังไงอ่ะหมายถึงเราตีหกซูนถูกต้องไหมใช่ครับหกซูนหมดแล้วแล้วหกซูนหมดแล้วแต่ BBC เข้ามาตีเราใช่ครับแต่ทีนี้เลสก็เข้ามาตี BBC ใช่ครับแต่เราถอนใช่ไหมเราไม่เล่นเราชุบอยู่ครับแล้วเราก็เหมือนเราไม่อยากหาโจทย์เพิ่มอ่ะครับลุงแล้วเราปล่อย BBC มั้ยตอนนั้นให้เลสเล่นไม่ปล่อยครับก็กันตัวชุบครับเพราะ BBC จะปิดตัวชุบเราก็คือมึงเล่นนั่นแหละเพราะว่าตอนนั้นเพื่อนก็ไม่รู้ด้วยก็คือเราเล่นไอ้ BBC มันก็ตีทั้งเลสตีทั้งเราอ่ะแต่ไอ้ตอนแรกผมไม่อยู่ไอ้เดลต้ามันส่งคลิปไปในคลิปมันเสียงหลุดขึ้นว่าเอาหน่อยเว้ยเอาหน่อยเว้ย RP อะไรแบบนั้นอ๋อเราก็เลยโดนปรับใช่ครับใครแล้วใครเอาหลักฐานให้มันอ่ะหมายถึงเดลต้าครับถ้าเอาคลิปผมอะถ้าเป็นมุมผมอะเห็นแต่ BBC อะครับในคลิปอะไม่เราก็ทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมเราผิดจริงใช่ครับคือจังหวะนั้นถ้าเอาจริงๆนะเอาถูกกล้องนะมึงต้องปล่อยให้เลสเล่นเดี๋ยวกูลองไปคุยกับพี่โนเดฟแป๊บนึงว่าลำหนึ่งเราโดนปรับปะโดนแล้วครับลุงแล้วก็งดแอร์ดรอป14วันโอ้พ่อมึงอะอะไรอะตีงดแอร์ดรอป14วันโดนปรับ5ล้าน5เอออี5แสนเรียกบูทไหมพี่โดครับครับอยากเราไปถามแอร์ดรอปอะแอร์ดรอปอะเจ้าที่วันนี้ครับผมคือพี่ดูคลิปตัวอะไรแล้วใช่ปะดูแล้วเราพี่ใช้อะไรมาตัดสินว่าสมมุติอายกตัวอย่างอ่ะก็คือแม่ก็คือเอาเรื่องที่เกิดขึ้นเลย BBC BB JK ตีกับ6ซุนแล้วทีนี้JK ชนะ BBC เข้ามาแต่ JK กำลังชุบอยู่JK กำลังชุบอยู่นะครับชุบอยู่แต่พวกเนี้ยเข้ามาแทงพวกผมก็เลยแทงสู้แต่เลสเข้ามาช่วยเลสไม่เลสเข้ามาตีด้วยเข้ามาตี BBC เข้ามาปิด BBC อ่ะเท่ากับว่าใครผิดผมถามหน่อยในเมื่อ JK ก็ต้องปกป้องอ่ะเขามาตี JK เลยอ่ะแต่ส่วนเลสผมไม่รู้ยังไงแค่อยากถามว่าจากต้นทิปที่เขาส่งหลักฐานมานะที่พี่ขอหลักฐานจากฝั่งจันทังคารอ่ะเขาบอกเขากำลังจะวิ่งไปตีเนี่ยแล้วเขาวิ่งผ่านเลสแล้วเขาตะโกนบอกเลสเลยว่าอะไรนะเดี๋ยวเขาดูหลักฐานแป๊บเนี่ยจากหลักฐานจากฝั่งจันทังคารมาถึงอ่ะเขาวิ่งผ่านกลุ่มเขาจะวิ่งไปตีฮกซูนนี่แหละซึ่งฮกซูนอยู่ฝั่งตรงข้ามใช่ไหมแล้วเขาวิ่งผ่านข้างๆกลุ่มของ RP แล้วก็บอกว่า RP ลุยลุยลุยอย่างเงี้ยแล้วพอไปถึงตรงนั้นอ่ะตอนนัวกันอ่ะของจันทังคารอ่ะไม่ตีกับเลสเลยไม่แตะกันเลยทั้งที่แบบชุบต่อหน้าอย่างเงี้ยไม่ก็คือนัวตอนนั้นนัว4แก๊งเลยเหรอใช่คือฮกซูนอ่ะหมดแล้วใช่มั้ยมันเหลือจะ BBC กับจันทังคารแล้ว RP อยู่ฝั่งตรงข้ามวิ่งปี่เข้ามาเลยเข้ามาร่วมกลุ่มแต่ไม่จัดการจันทังคารทั้งที่จันทังคารชุบอยู่อะไรคือไม่แตะกันเลยทั้งจันทังคารไม่แตะเลสและเลสก็ไม่แตะจันไม่ต้องบอกนี้ในการกดของที่เล่น Airdrop มาที่ผมเล่น Airdrop มานะพี่ที่ผมเล่น Airdrop นะใครไม่ยุ่งหรือว่าใครอย่ายังไงผมจะไม่ยุ่งนะอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนผมมากำชับน้องๆไว้ว่าสมมติยกตัวอย่างเนี่ยคือสมมุติเลสตีกันอย่างเงี้ยตีกับBBC ก็ได้อ่ะ B กับ BBC คือผมให้เขาตีกันอะแล้วก็ชุบ
จนกว่าจะชุบเสร็จถึงผมจะเข้าไปตีนะก็สอดคล้องกับที่เขาพูดเมื่อกี้เขาบอกว่าอะไรมันเป็นธรรมเนียมหรือว่าอะไรที่เขาคุยกันกับใช่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 มันคือธรรมเนียมพี่อันนี้คือเห็นได้ชัดเลยก็คือต้องให้เข้าชุบกันก่อนเราจะเล่นกันแก๊งชนแก๊งจะเราจะไม่เล่นทีเผื่อกันแต่หลักฐานเมื่อกี้ที่พี่มีอ่ะคือเลดเข้าไปร่วมปิด BBC แล้วก็ออกอยู่กับจันทร์อังคารคือจันทร์อังคารตีอยู่ BBC อ่ะแล้วเลดเขาเข้าไปร่วมกรุ๊ปด้วยอ่ะแล้วก็ไปปิด BBC หมดแล้วพอ BBC หมดก็ออกอันนี้จากหลักฐานเลยนะจากทางฝั่งที่เขาแจ้งแล้วทางฝั่งแล้วสรุปสุดท้ายใครผิด คือ JK ต้องตีเลดด้วยถูกต้องไหมใช่เพราะแล้วมันมีประเด็นคำพูดของจันทร์อังคารด้วยอ่ะไม่เดี๋ยวคำพูดเอาไว้ก่อน เพราะอะไรถึง JK ต้องตีเลดอันเนี้ยอยากรู้เพราะอะไรพี่ดูประเด็นเมื่อกี้ดิก็ถูกไม่แต่เขาให้ผลไงคือเหตุผลที่เขาให้เขาเหมือนว่ามันเป็นวัฒนธรรมที่เขาคุยกันไงใช่ทุกคนเล่นแอดดอกรู้กันหมดพี่แต่คือในส่วนของ TC ไม่รู้ไงแล้วเขาดันเดินผ่านเนี่ยคืออันนี้มันก็สอดคล้องเข้าไปมันก็ร่วมเข้าไปใหญ่เลยในเดินผ่านหมายถึงเดินผ่านกลุ่ม RP อ่ะ JK JK เดินผ่านถูกต้องไหม JK เดินผ่านอ่ะเปิดตะโกนเปิดตะโกนเดินผ่านแต่ตอนนั้นเตีย BBC อยู่ปะยังไม่ได้ตียังไม่ได้ตีเลยอ่ะแล้วตอนยังไม่ได้เกิดการปะทะแล้วตอนนั้นทำอะไรกันอยู่แค่บอกเลดลุยยังไม่ได้เกิดเรื่องเลยเหรอวิ่งผ่านอ่ะเราจะวิ่งไปตีอ่ะแล้วเขาก็ตะโกนบอกว่า RP ลุยแล้ว RP ทำอะไร RP ทำอะไรตอนนั้นเขาก็ยืนเขาอยู่เฉยนานไหมเดี๋ยวขอดูแป๊บนึงอันนี้พี่ดูแค่คำพูดถูกต้องไหมพี่ไม่ดูการกระทำถูกต้องปะดูคลิปหมดเลยหลักฐานจากฝั่งเราเลยอันนี้จากฝั่งจันทร์อังคารนะหลักฐานเนี่ยผมขอดูหน่อยได้ไหมส่งยังไงดีวะใน Discord พี ลุงผมไปกันแล้วนะครับโอเคเจอกันน้องโอเคพี่น้องไปแล้วครับวันนี้ครับเจอครับครับซีซีผมไปแล้วครับไหนพี่ส่งมาในดิสยังไม่เจอชื่ออยู่ไหนอ่ะมันทักมาได้ไหมจุดทักไม่ได้พี่เดี๋ยวผมจุดในห้องแชททั่วไปก็แล้วกันผมลงห้องติดต่อแอดมินนะพี่เห็นปะเดี๋ยวผมจะพยายามมองเป็นกลางเลยนะเอาแบบเป็นกลางเลยนะผมจะมองแบบเป็นกลางที่สุดเลยนะคือผมจะไม่เข้าข้างเลยนะก็ลั่นดีก็ลั่นมันดีก็ลั่นดีรออะไรอ่ะเราไปตี6ซุนลุยหกซุนเหลือน้อยลุยเลลิเปอร์
จะล่อเราออกวงนะผมได้ยินเขาพูดคือเขาดูคือตอนนี้เขาดูตัดสินแค่คำพูดแค่ตรงนี้ไว้ TC เขาบอกดูการกระทำอ่ะเดี๋ยวผมจะดูการกระทำนะอันนี้เราตัดไปถึงการกระทำนะอ่ะตรงเนี้ยถ้าผมมองไม่ควรพูดพูดตรงๆไม่ควรพูดเพราะว่ามึงอาจจะพูดเล่นแต่คนอื่นไม่รู้ว่ามึงพูดหรือไม่พูดพูดจริงหรือพูดหยอกและเลนมันคงไม่ฟังหรอกเปิดไมค์เปิดไมค์ครับเปิดไมค์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 เนี่ยตะโกนนะฮะลุยๆๆเลลิเปอร์อันนี้ไม่ควรพูดอันนี้ไม่ควรพูดไม่ได้เข้าข้างเขาจะล่อเราออกวงแต่ตอนนี้ TC กำลังเอาคำพูดแค่เนี้ยมาตัดสินได้ยินเขาพูดแต่โดนฝั่งนี้ไม่ไปนอนนานนะเดี๋ยวเพื่อนนอนนานแล้วนอนแล้วคือปกติอ่ะการเล่นไอดอปอ่ะส่วนมากจะไม่มีใครซ้อนกันจริงๆจะไม่มีใครซ้อนกันถ้าไม่เกลียดกันจริงๆอ่ะจะไม่มีการเกิดการซ้อนกันจะปล่อยกันให้รีเซ็ตคือ BBC อาจจะไม่วิ่งไปหวดกันเลดอะไรประมาณเนี้ยจะไม่ค่อยมีคนซ้อนกันเท่าไหร่ตามธรรมเนียมของที่เราเคยเล่นกันมาตลอดอะนะล่วงหมดเนี่ยหมดปุ๊บคือเข้ามาเลยอันเนี้ยคือหมดคือเข้ามาเลยและเลสยังอยู่นี่อยู่เลยนะเลสยังอยู่นี่อยู่เลยนะอะไรเกมทุกวันนะเป็ดเกมวันละสี่ย่างเลยเป็ดวิ่งสวัสดีครับเลสเข้ามาเลสเข้ามาตี BBC เฮ้ยอ้าวล่วงไอ้ตาวันไหนอะพี่ผมวันที่ชุบใครวันนี้วันที่9ชุบเป็ดจ้างชุบเป็ดจ้างแต่ยัดแต่ยัดหน่อยยัดเดี๋ยวกูหน่อยตายแล้วสวยเว้ยสวยอันเนี้ยเอาจริงๆนะเอาจริงๆถ้าแบบไม่ได้เข้าข้างอ่ะคือเลสอ่ะคือเรารู้กันอยู่แล้วเราหัวกัน2แก๊งอ่ะไม่ต้องพูดให้จับใจความมันยากเลยเราหัวกันอยู่แล้ว2แก๊งอะเพราะว่าเลสก็ไม่ได้ชอบ BBC นึกบ้างป่ะคือเลสก็ไม่ได้ชอบ BBC เราก็ไม่ได้ชอบทั้งเลสทั้ง BBC ไอ้เหี้ย BBC มาซ้อนเราเลสไปซ้อนบ้างมันก็ไอ้นี่เพราะว่าอันนี้คือซ้อนอันนี้คือเรียกว่าซ้อนเลยนะคือตายตัวสุดท้ายของฮกซุนน่ะเนี่ยที่ฮกซุนตายตัวสุดท้ายอ่ะคือ BBC มันเข้ามาเลยเดี๋ยวลองดูนะคือมันเนี่ยคือมันจะเข้ามาเลยเนี่ยตัวนี้ตายปุ๊บคอยดูนะเข้าเลยเนี่ยเผื่อเข้ามาก่อนด้วยซ้ำเนี่ยเนี่ยเข้ามาก่อนด้วยซ้ำเนี่ยพอเพื่อนลองแล้วเนี่ยว่าเข้ามาแล้วเนี่ยตีกันแล้วนั่นอ่ะแป๊บนึงนะใช่ป่ะแป๊บนึงใช่ป่ะวะอันนี้คือยังไม่จบด้วยซ้ำป่ะเดี๋ยวผมดูก่อนดิใช่ครับแป๊บนึงนะเนี่ยใครลองวะอันนี้คือมันตายแล้วเพราะมันวิ่งมันน่าจะวิ่งก่อนหน้านั้นแล้วอ่ะเนี่ยมันวิ่งกันมาเลยอ่ะมันตายหมดยังวะใช่ครับพี่หลายเมตรหน้าตายหมดแล้วนะรออะไรวะเกมทุกวันนะพี่เกมมันแล้วทุดดูยากอ่ะผมไม่รู้ว่าตอนนั้นคือมันต้องเอามุมกล้องใครมาเพิ่มวะเนี่ยแต่เขารู้ไอ้เนี่ยกำลังจะตายเขาเลยวิ่งมาเลยมันจะเข้าแล้วจังหวะที่ไอ้นี้กำลังโดนตีเวทชัดเหรอขอไปดูของเวทก่อนดิขอไปดูของเวทก่อนกี่วันวะอันนี้กี่วันวะเมื่อวานนี้ใช่ไหมอ
ณตอนนี้พี่โนกำลังเอาคำพูดแรกอะมาตัดสินแต่ถ้าดูตามจริงๆมันเหมือน 2-1 จริงแหละเมื่อกี้เนี่ยมันเหมือน 2-1 จริงๆแหละมันเหมือน 2-1 จริงๆอ่ะ Adopt 8ใช่ป่ะกี่โมงวะอัดคลิปไปเอาเลยอ่ะผมว่าผมต้องยาวเลยว่าไปตกไปเซเว่นเนี่ยที่เขาล่ำลือกันอ่ะผมมาเลยอ่ะเรื่องอะไรยังไม่มีเลยอะไรอ่ะหาเป็นไงบ้างครับเนี่ยขยับเขาอ่ะจับกิ้งจังตังปั๊บเลยผมแพ้เก็บก่อนแล้วกันพวกนี้ต้องบอกอ้าวแปลว่าไม่ดีนะอ้าวล้อหลอกนะพอไปรู้ไหมใช่ครับใช่ๆโทษบ้านเราใช่ครับใช่ๆโทษพี่ขอโทษเข้าใจครับพี่เข้าใจมันทำผมแสบนะผมบอกก่อนพี่ขอโทษอันนี้มีเรารู้กัน2คนไม่รู้อ่ะพูดแบบเผินๆนะพี่ที่ผมเล่าให้พี่ฟังนี่มันตัวหนึ่งนะหนึ่งทุ่มวันนี้2 ทุ่มไม่มีของไอเวส ไม่มีอันนี้น่าจะนี้2 ทุ่มก็โดนปรับแล้วก็3รอบเหี้ยแล้วก็แปะไปตรงนั้นแล้วก็มาติแต่เบนบอกเมื่อกี้นี้ผมก็ทำบางวันไม่บางวันแปะพี่อ้อนรีบิวร่างใช่ไหมพี่แบบนั้นดีไหมแล้วทันขึ้นเนี่ยเบนผมอยู่มึงแหงตามมาดูเลยคือเฮ้ยมึงยิงมายืนทำเหี้ยอะไรกูจะชุบเฮ้ยผมจะชุบพี่อ้อนเนี่ยส่งมาใหม่ดิส่งมาใหม่ดิในที่สุดเราก็ได้มาส่งมาใหม่ดิแล้วไหนเปิดไม่ติดกับชุกูว่ายังเปิดใครเฮ้ยจะเปิดโอ้ดูพี่ตุ้มตาแล้วจ๊อกข้างหลังจ๊อกโอ้ลูกพี่ตุ้มตามครับลูกพี่ตุ้มตามครับใครปล่อยหลังอ่ะเอ้าเฮ้ยลูกพี่ตุ้มตามครับเข้าพี่ลูกพี่ตุ้มตามครับเกมมีแต่คนเก่งๆขนาดนี้ว่ะเนี่ยอย่าตื่นเต้นน้องพี่เอาให้สวยพี่สวยโคโดตอนเก่งๆขนาดนี้ว่ะเนี่ยอย่าตื่นเต้นน้องพี่เอาให้สวยพี่สวยโฟโต้ซ้อนเดี๋ยวเขาตายเอ้ยแป๊บนึงกูเห็นด้านซ้ายแป๊บนึงนะกูเห็นด้านซ้ายยังไม่ตายนะตัวนึงโอ้ลูกพี่ตุ้มตามครับแป๊บนึงลูกพี่ตุ้มตามครับใครปล่อยหลังอ่ะเอ้าเฮ้ยลูกพี่ตุ้มตามครับนี่ปะแป๊บนึงนะนี่นะตัวนี้นะเข้าพี่เฮ้ยอันนี้มันสั้นไปลูกพี่ตุ้มตามครับยังเกมมีแต่คนเก่งๆขนาดนี้ว่ะเนี่ย
อย่าตื่นเต้นน้องเพียวให้สวยพี่สวยโฟโต้ซ้อนอันนี้60ปะอันนี้ผมถามหน่อย60ไหมแล้วเนี่ยตอนเนี้ยพี่โดมาแล้วพี่12ชั่วโมงนะครับผมผมไปดูข้อมูลเพิ่มมาแล้วครับพี่คือ60ยังไม่ตายเลยพี่ BBC เข้ามาแล้วเดี๋ยวขอดูก่อนดิทุกคนช่วยดูดิอันนั้นเขาโดนปรับเรียบร้อยแล้วครับโดนไปโดนไปแล้วไอ้นู่นโดนคู่เลยก็คือ BBC โดนด้วยเรื่องนี้แหละโดนด้วย60ก็โดนด้วยโอเคแล้วผมก็โดนด้วยใช่โอเคลูกเดียวกันสถานการณ์เดียวกันเลยโอเค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 แล้วเลดโดนไหมโดนดิเขายอมรับเลยโดนสิโอเคโอเคผมคิดว่าโดนฝ่ายเดียวไอสัตว์โอเคพี่เปล่าครับไอ้ยี่ให้กูดูคุยดำคุยอะไรก็ไม่รู้ครับถามได้ครับถามได้ถ้าโดนบทชักแบกแล้วกันผมคิดว่าผมไอ้นี่ไม่แต่ภาพในภาพมันก็ดูไอ้นี่จริงๆแหละมันคือมันรู้กันอยู่แล้วรอมอรู้กันอยู่แล้วคือเอาง่ายๆไอ้เหี้ยเลสอ่ะมันก็พูดตรงๆอ่ะมันเห็นเราโดนลุมอ่ะแล้วพูดตรงๆอ่ะเลสอ่ะง่ายๆเลยมันเห็นเราโดนลุมเว้ยมันเลยพุ่งเข้ามาคือมันมองออกกันหมดแล้ว คือ BBC ก็รีบจะรีบจบ JK อ่ะรีบมาช่วย60อ่ะส่วนเลสมันก็มันอ่ะมึงเข้ามาซ้อนโดยที่ไม่ให้ชุบเลยอ่ะก็แค่นั้นน่ะมองตาก็รู้ใจง่ายๆงั้นก็โดนกันหมดก็ถือว่าดีผมคิดว่าผมโดนฝั่งเดียวไงตอนแรกอ่ะไอ้เหี้ยถ้าโดนกันหมดโอเคไอ้สัตว์ห่วยแม่งพูดกับกูไม่จบบอกว่าเราโดนแม่งก็ไม่พูดด้วยนะไอ้เหี้ยโดนกันหมด4แก๊งไม่คือตามธรรมเนียม AirDrop อ่ะ คือเราเล่นกันมายาวมากเลยนะเว้ยคือถ้าไม่โกรธเกลียดกันจริงๆอ่ะแม่งจะไม่มีการเกิดซ้อนกันเว้ยเอาจริงๆมันจะไม่มีการซ้อนกันเกิดขึ้นแน่นอนต้องรอให้อีกฝ่ายหนึ่งชุบกันให้หมดพร้อมเล่นก่อนถึงจะเล่นกันได้ตอนนี้มันสงครามประสาทเว้ยผมมองว่ามันสงครามประสาทตอนนี้มันไม่ได้มีควยอะไรเลยก็เล่นประสาทกันไปอะซื้อเรื่องไม่ได้ตอนนี้คือ BBC มันก็พยายามแบบ ให้เราซื้อเรื่องไม่ได้ปั่นประสาทเราอะอะไรประมาณเนี้ยเรื่องงัดบ้านไอ้เหี้ยกูขับไปขับมากูโทรถามไม่ได้ว่าไอ้สัสแล้วเรื่องงัดบ้านยังไงอ่ะพี่ก็ประกาศเป็นทางการไปแล้วครับโอเคก็คือไม่มีหัวกันห้ามเลยครับห้ามเด็ดขาดคือเอ้ยอ่านกฎเมื่อกี้ดิพูดตามพี่ดิกฎว่าไงนะประกาศซ้ำอีกรอบพี่เรื่องโจรน่ะพี่ผมไปคุยกับไอ้บูมมาแล้วนะบ้านที่ 1.0 น่ะคือสมมุติถ้าโจรน่ะไปปล้นไอ้พวกที่ใส่สูตรแก๊งนี้พวกถ้าแม่งจับได้ว่าเป็นแก๊งอะไรคือแม่งมันซื้อเรื่องได้เลยนะพี่ถ้าอันเนี้ยคือในกฎรู้สึกว่าจะเป็นกฎประเทศป่ะกฎสตอรี่โจร นะเหมือนประมาณว่าเดี๋ยวต้องไปดูอีกทีเพราะว่ามาตรการณปัจจุบันตอนเนี้ยคือมันเป็นแบบนี้ไงเพราะว่าพี่อย่าลืมพี่เป็น TC นะอ่ะเดี๋ยวพูดหลักความจริง TC พี่เป็นกรณีถ้าเกิดสมมติแก๊งไปจับได้ว่าไอ้เหี้ยเนี่ยเป็นโจรใช่มั้ยไม่ใช่ไม่ใช่อะไรหรอไม่ใช่พี่ยกตัวอย่างอันเนี้ยคือสมมติผมใส่สูตรแก๊งเนี่ยใส่แบบหลาเลยโจรเข้ามาฆ่าผมสามารถซื้อเรื่องได้แต่ถ้าผมไม่ได้ใส่สูตรแก๊งอ่ะแต่ขอไอ้บูมธรรมดาปกติใช่ไหมชุดธรรมดาปกติไอ้บูมก็บอกสามารถซื้อเรื่องได้แต่ผมคิดว่าคือถ้าผมยังใส่ชุดประชาชนอยู่เนี่ยก็คือต้องเป็นสตอรี่โจร นะพี่งั้นเดี๋ยวต้องขอหารือกับเดี๋ยวเอามาติดตรงนู้นมาเดี๋ยวร่วมพิจารณาอีกทีเดี๋ยวต้องขอดูก่อนเพราะยังไม่เห็นคือทีซีอย่าลืมนะพี่ถ้าทีซีคือ TC เป็นคนที่คุมแก๊งถูกต้องไหมเอานี้คิดเป็นหลักแบบง่ายๆนะพี่ TC คือคุมแก๊งถูกต้องปะ
คือการที่เราใส่ชุดแก๊งเนี่ยเราก็อยู่ในนามของ TC TC ก็ต้องปกป้องแก๊งดิหมายถึงแบบว่านึกภาพออกแล้วนึกภาพออกแล้วถ้าโจรมาปล้นอย่างเงี้ยเราก็สามารถหมายถึงกรณีถ้าผู้โดนปล้นอยู่คาชุดแก๊งอย่างนี้ถูกต้องไหมที่จะสื่อใช่งั้นเดี๋ยวขอประสานโจรมันก็ต้องยอมรับสภาพแต่ส่วนมากแต่ถ้าจริงๆมันก็จะมีข้อนี้ที่อาจจะนี่สมมติผมเนี่ยเป็นแก๊งใหญ่ผมไปไล่จิ้มเลยผมก็ปล้นอ่ะจิ้มอ่ะไอ้นั่นมันก็ถือเรื่องผมไม่ได้มันจะมีข้อเนี่ยเข้ามาด้วยไงพี่มันก็จะไม่ดีคือตอนนี้มีอยู่ว่าตรงที่ว่าแก๊งที่เป็นโจรอ่ะต่อให้ไปจิ้มแก๊งไหนอ่ะเพื่อนที่เป็นแก๊งโจรอ่ะจะเข้ามาช่วยไม่ได้ทำได้ก็คือจะต้องแจ้งไปว่าไอ้คนที่อุ้มนะที่ก็จับได้บอกว่าเอ้ยคนเนี้ยแก๊งกูมึงเอาไปส่งตำรวจเลยไม่ใช่แต่ถ้าเขายังยืนยันที่จะต่อเนี่ยเป็นสถานที่ได้ไอ้ข้อเนี้ยมันก็ดีไปถึงแบบว่าไอ้เรื่องที่สมมติผมเป็นโจรเนี่ยผมไปทิ้มฮกซุนอย่างเงี้ยฮกซุนอ่ะแล้วทีนี้ฮกซุนจับได้ว่าเป็น JK ฮกซุนก็สามารถซื้อเรื่องได้นึกภาพปะอันนี้เราพูดถึงในกรณีที่เป็นแก๊งใหญ่นะพี่ที่ไม่ค่อยกลัวกันมันเล่นกันได้อยู่แล้วแต่ผมคิดกับการก็คือมันจะมีพวกแบบแก๊งเล็กด้วยใส่สูตรแก๊งแต่โดนโจรปล้นแต่โจรแม่งแต่แก๊งเล็กเนี่ยแม่งรู้ว่าไอ้เหี้ยเนี่ยคือแก๊งใหญ่มันก็ซื้อเรื่องไม่ได้ไอ้พี่ก็แต่ว่าอาจจะต้องมีเหี้ยอะไรมาโปรเทคตรงนี้นิดนึงอ่ะพี่ต้องคิดดีๆกดพวกเนี้ยอันนี้ผมแค่เสนอนะเดี๋ยวขอลองที่เดี๋ยวขอเอาของส่วนของบุญมาลงพิจารณาก่อนโจรน่ะมาปล้นแก๊งมันก็ดูไม่ดีป่ะพี่ในมุมมองของ TC อ่ะสมมติพี่เป็นสภาเป็น DC อย่างเงี้ยพี่เห็นโจรแม่งมาปล้นแก๊งได้อย่างเงี้ยพี่มองว่าไงสมมติพี่เป็นคนคุมแก๊งอ่ะเป็นคนที่ดูแลแก๊งทั้งหมดอ่ะนึกภาพออกเดี๋ยวขอเอาข้อมูลจากทางบูมาร่วมพิจารณาก่อนแล้วกันจะได้มานั่งคิดกันอีกทีนึงเดี๋ยวขอเวลาหน่อยครับเดี๋ยวประสานบูมถามให้ครับทีที่ให้เขาไปคิดกันนะผมแค่เสนอเฉยๆแต่ว่ามันจะมีข้อเสียข้อหนึ่งสมมติเนี่ยเป็น JK ใช่ป่ะเป็น JK ไปไล่แทงเลสอย่างเงี้ยเลสก็อาจจะสมมติเลสไม่สู้กูก็ไล่ปนอ่ะจิ้มแม่งเลยอ่ะเลสก็ไม่สามารถซื้อเรื่องได้แต่ก็ควรมีกฎไอ้เหี้ยเอ้ยมันก็ไม่ได้สมมติถ้าเป็นโจรไปแทงแก๊งโดนปรับอีกมันก็ไม่ได้ป่ะเออแต่ว่าแกมันสามารถฆ่าโจรและปนได้เออใช่เออลืมพี่ลองไปปรึกษาไอ้บูมก็ได้พี่ไอ้บูมเนี่ยนี่ไงกำลังจะปรึกษาอยู่ไปถามมาแล้วคือไอ้เรื่องที่ไอ้บูมอ่ะมันบอกกันดีนะพี่เรื่องโจรอ่ะในกรณีที่โจรเนี่ยออกไปปล้นใช่ป่ะออกไปปล้นอ่ะสมมติ ผมมีเลสแล้วก็มีเพิ่มมาอีก2คนเป็นครบ4แต่ละแก๊งเลยนะพี่แต่ละแก๊งนะเป็น4แก๊งเลยนะเป็น4แก๊งแต่ว่าเป็นโจร4คนนะไปปล้นครบกัน4คนไปปล้น6ซุนอย่างเงี้ยแล้วทีนี้6ซุนน่ะจับได้ว่าพวกผมอ่ะอยู่แก๊งนี้6ซุนแม่งกิ้มได้เลยว่าจะเล่นกับใครแล้วการจับได้เนี่ยต้องจับได้ด้วยวิธีใดอ่ะก็หมายถึงเอาไปส่งตำรวจรู้เอาไปส่ง TC ก็ได้ว่าไอ้เหี้ยนี่เป็นโจรมาปล้นผมนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตอนเนี้ยมาตรการ TC สามารถตรวจสอบได้แค่ว่าเออเป็นแก๊งแค่นั้นแต่บอกระบุไม่ได้ว่าเป็นแก๊งอะไรอันนี้นะไม่หมายถึงถ้าสมมติเอาไปส่งตำรวจแล้วก็ไปบอกตำรวจว่าตำรวจว่าไอ้นี่ว่าเป็นปล้นพี่การแต่งตัวพี่คุมหน้าใส่โทนแม่งก็รู้แล้วพี่นึกภาพปะพี่ชุบขึ้นมาพี่ดูไม่ออกเลยหรอว่าเป็นโจรอ่ะถามจริงรู้แต่มาตรการโจรก็คือว่าถ้าเกิดส่งตำรวจเรื่องทุกอย่างมันต้องจบไงเอาหมายถึงก็ไปส่ง TC ไงไปส่ง TC ไง TC มันก็ดูได้แค่ว่าเป็นว่ามีบัตรแก๊งก็จะระบุแก๊งไม่ได้อ่าฮะ TC จะบอกไม่ได้เลยว่าไอ้เนี่ยอยู่แก๊งอะไรคือณตอนนี้นะไม่ส่งตำรวจจับเนี่ยให้ตำรวจไม่หมายถึงไม่ไอ้บูมมันมีนะพี่หมายถึงเอาไปส่งตำรวจเดี๋ยวต้องขอรอดูของบูมก็ต้องประสานกับบูมก่อนนะเนี่ยกำลังจะประสานเพราะว่ายกตัวอย่างนะง่ายๆส่งตำรวจ เอาไปส่ง TC ก่อนว่าไอ้เนี่ยคือโจรแล้วให้ TC ไปดูใช่ป่ะแล้วก็ไปส่งตำรวจใช่ป่ะคือพี่อย่าลืมว่าส่งตำรวจเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าพวกผมจะซื้อเรื่องนะพี่ส่งตำรวจเพื่อให้คนที่ประชาชนโดนปล้นหรือว่าคนอื่นโดนปล้นมาเรียกร้องค่าเสียหายนะพี่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับโดนแก๊งนะพี่นึกภาพออกปะ
นึกออก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 ฟังอยู่พอจับไปปุ๊บประกาศชื่อปุ๊บเรารู้แล้วว่าเป็นใคร TC ก็ไปดูอย่างเงี้ยเอาเรียกไปเรียก TC มาดูว่าไอ้นี่โดนจับเป็นชื่ออะไรปุ๊บใช่ป่ะมีเลดมีอะไรมี JK และทีนี้60ก็สามารถจิ้มได้เลยว่าเจ้าเลดอันเนี้ยยกตัวอย่างจิ้มได้เลยแก๊งเดียวเพราะว่าตามมติไอ้ที่อย่างที่ได้ยินมาคือว่าถ้าเกิดสมมติจับส่งตำรวจทำเดินคดีเสร็จแล้วทุกอย่างก็ต้องจบแล้วชื่อข้างบนมันใช้ไม่ได้ไงไอ้ที่มันขึ้นโดนจับอ่ะตอนนี้นะแต่เดี๋ยวขอดูในส่วนของบูมก่อนเดี๋ยวจะลองดูในดูบูมว่ามันเป็นยังไงโอเคโอ้ดีเลยแต่เหี้ยสลบส่งงานหนักส่งงานหนักพี่หลับเมื่อกี้ไม่ได้ยินเมื่อกี้ไม่ได้ยินหลับอ๋อโอเคโอเคไม่พี่ลองคุยมันดูผมว่ามันช่วยได้ได้ครับเพราะว่าผมมองว่าช่องโหว่ของกฎอะแม่งเยอะเว้ยที่หลักอะแต่1อยู่0แม่งมันเพอร์เฟคอะพี่มันควบคุมแบบว่ามึงพร้อมเล่นได้เลยอะพี่นึกภาพปะคือแบบว่ามันแค่แบบตรงเนี้ยตรงนั้นอะคือมันอยู่ในกฎของมันไปแล้วอะดังนั้นเดี๋ยวถึงผมบอกไงเดี๋ยวขอดูกับมิวเพื่อนกำลังจะขอดูคือต้องบอกอย่างนี้พี่กฎของที่ไอ้บูมมันสร้างขึ้นมาเอาง่ายๆพี่ TC แม่งปล่อยได้เลยอ่ะคือปล่อยคนอื่นดูได้เลยอ่ะเพราะว่ากฎมันแค่ระบุบอกหมดแล้วไงมันแบบไม่ต้องแบบมานั่งเถียงกันอ่ะพี่ไอ้ต้องเป็นอย่างงู้นเป็นอย่างงี้พี่ต้องปิดช่องโหว่ออกให้หมดอ่ะได้ๆเดี๋ยวขอดูของก่อนอย่างยกตัวอย่างไอ้เรื่องที่ผมเข้าบ้านอ่ะมันต้องควบคุมด้วยพี่มันต้องมีกฎขึ้นมาด้วยเขียนขึ้นมาอย่างเงี้ยถ้าสมมติมันไม่มีกฎอ่ะมันก็จะมาเถียงกันนู่นนี่นั่นไงอืมได้ครับเดี๋ยวจะลองหาลือทางไอ้เดี๋ยวนี้เลยครับใช่มัน1สูตรมันกฎมันชัดเจนนะครับมันง่ายๆมันเล่นกันง่ายแล้วมันก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรกันด้วยอ